ผลวอลเล่บอลไทยประเดิมเกมแรกกับอินโดนีเซียปีนี้สาวอินโดนีเซียทำเซอร์ไพรส์ผลวอลเล่บอลไทยประเดิมเกมแรกกับอินโดนีเซียปีนี้สาวอินโดนีเซียทำเซอร์ไพรส์การแข่งขันซีวีลีก2023ีซีวีลีก2023ครั้งที่3มสัปดาห์ที่1จะจัดขึ้นที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนาม วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียรเริ่มแข่งขันเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเซตแรกสองทีมเล่นกันค่อนข้างสูสีซึ่งโค้ชด่วนดนายเลือกที่จะใช้สาวสาวชุดผสมในการเดินเกมแรกช่วงท้ายเกมยิ่งเข้มข้นเมื่ออินโดนีเซียทำแต้มตีเสมอไทยที่21-21แต่สุดท้ายเป็น ทีมชาติไทยที่ปิดเซตนี้ไปก่อน26-24นำ1-0เซตเซต2เมาเซตที่2โค้ชด่วนเลือกที่จะเปลี่ยนผู้เล่นยกชุดจากเซตแรกเริ่มต้นเกมได้อย่างสูสีผลัดกันได้แต้มอินโดนีเซียเบียดกันมาในช่วงท้ายท้ายอีกเช่นเคยตามไทยอยู่22-23 กระทั่งสาวไทยยังแน่นอนกว่าในตอนท้ายชนะไปอีกเซต26 24นำ2องถเซตเซต3คราวนี้โค้ชด่วนลองปรับไปใช้ผู้เล่นในช่วงเกมแรกอีกครั้งแต่เปลี่ยนตำแหน่งมือเซตจ,จากที่ใช่ซิริมามานากิจก็กลับมาใช้พรพันธ์เกิดปราดซึ่งเกิดเกมก็ยังเบียดแต้มกันเหมือนกับสอง เซตที่ผ่านมาช่วงกลางเซตคะแนนเสมอกันที่15-15สุดท้ายไทยยังคงยอดเยี่ยมเก็บเซตสุดท้ายได้สำเร็จ25-20ผลการแข่งขันวอลเล่บอลซีวีลีก2 2 2 3ทีมชาติไทย3-0อินโดนีเซีย26-24 26-24 25-20 อย่างไรก็ตามเกมต่อไปสาวไทยจะทำการแข่งขันกับพบฟิลิปปินส์เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสามารถรับชมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลวันนี้ได้ที่ช่องวัน31เช่นเดิม